Alright, สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจังสีนะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่สลามิสไซไกเมมโมรีนะครับวันนี้เราอยู่กันกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้ช่วงเช้านะครับจริงๆผมมีพูดถึงไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกับดรากรูชื่อว่าเป็นอะไรวะ The Supreme Fist นะฮะก็คือแบบยังไงเดียสุดที่สุดแห่งหมัดปะอะไรประมาณนี้ปะฮะก็เป็นหนึ่งในจอมานออสตาแกรมนะฮะก็เป็นสมยาว่าเป็นไจแอนท์ป่ะเพราะตัวละครเอาจริงๆก็ตัวใหญ่มากเลยนะเวลาอยู่ในเกมเพลย์นะครับผมก็หลักๆแล้ว เป็นตัวละครที่มีสกิลน่าสนใจมากๆนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะสกิลแกรนด์สแลมนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่ผิดแปลกจากตัวละครอื่นๆมากเลยนะครับเป็นสกิลที่เมื่อกดใช้แล้วสามารถทำดาเมจได้เลยนะฮะคือมันไม่ใช่เป็นการบัฟหรือว่าเป็นการได้รับเอฟเฟคหลังจากที่เรากดใช้หมากเพื่อให้มันเริ่มเทิร์นนะฮะซึ่งสกิลนี้เนี่ยเมื่ออัพสูงสุดแล้วคอสอยู่ที่15นะครับก็จะทำพลังโจมตีเป็นเวทนะครับ 250% ของตัวเองใส่ศัตรูทุกตัวนะครับฝั่งตรงข้ามแล้วก็ลดพลังป้องกันตัวเองลง 15% ตลอดทั้งเกมนั้นนะครับแล้วก็เป็นแบบอันลิมิเต็ดด้วยนั่นหมายความว่า เราสามารถกดสกิลเนี้ยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การลดดีเฟนซ์เนี่ยก็ลดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะไม่ได้จำกัดเลยก็คือมันน่าจะมีติดลบแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเราสามารถทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะสกิลถัดมานะครับกับ crushing fist นะก็เป็นสกิลที่ทำให้เราได้รับเกจไม่ตายมา 50% นะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ตัวเองเป็นจำนวน 30% ของ max HP นะครับก็เป็นท่าที่เรียกเกจใส่ตัวเองนะครับก็ถือว่าเฟี้ยวดีนะผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะจริงๆเราเคยเจอสกิลแบบแวมพริซึมของลูมินัสนะฮะก็จะเป็นสกิลที่ลดSecret Grade ของฝั่งตรงข้าม 10% แล้วก็เพิ่มให้ตัวเองอีก 25% นะครับก็ค่อนข้างจะเจ๋งดีนะสกิลนี้คือขัดไม้ตายฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็เพิ่มเกียร์ท่าไม้ตายตัวเองด้วยนะครับแต่ก็อันเนี้ยคือแบบมาแบบแรงเลยมาผิดแปลกเลยก็คืออยู่ๆก็บูสต์ตัวเองขึ้นมา 50% นะครับก็คอสก็ไม่ได้สูงมากนะ 30% ก็ไม่เร็วแต่ว่ามีผลข้างเคียงก็คือทำดาเมจใส่ตัวเอง 30% นั่นเองนะฮะพูดถึง X ability กันบ้างนะครับก็ยังคงเป็นสุดยอดความโหลนะครับกับมิลิมนาวานะครับก็ถ้าอยู่กับมิลิมใน Battle Slot นะครับก็เพิ่ม Piercing Power 4% นะครับแล้วก็มีสกิลอันนี้เพิ่มเบสตัวเองเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีอะไรก็หลักๆ ก็จะประมาณนี้นะฮะค่าสเตตัสตอนนี้เนี่ยของผมมันมีความผูกพันระดับเลเวลรีเลชั่นชิพกับดากรูไม่เยอะนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวละครที่ผมยังไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ยืนอยู่ในเมืองด้วยนะครับเพราะงั้นผมเลยไม่คิดจะอัพเลยนะครับก็เพิ่งจะมาอัพนี่แหละโอเคก่อนอื่นเรามาเทสกันกับอะไรที่มันไม่ยากไม่ง่ายเกินไปสำหรับผมดีกว่านะครับเพราะผมไม่ค่อยจะผ่านเจ้าพวกนี้เลยนะก็มาเทสกันกับอันนี้ดีกว่านะครับก็เอาลองสักมาสเตอร์2แล้วกันผมยังไม่ผ่านมาสเตอร์ผมผ่านมาสเตอร์3แล้วแหละแต่ว่าแบบมันก็ค่อนข้างจะยากสำหรับผมนะเพราะผมไม่ค่อยมีตัวธาตุหินเลยนะฮะ ประมาณนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะไหวแล้วละมั้งหลักๆแล้วเท่าที่ผมเทสมาเองเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะกับการทำ flashing skill นะครับก็คือเหมือนกับว่าเข้ามาในตัวแวนการ์ด3ตัวแรกใช้สกิลแล้วก็สลับตัวเองออกนะครับเพื่อที่จะไม่โดนเขาเรียกอะไรดาบสงคมของสกิลตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลที่โจมตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยอันเนี้ยก็มีคือแบบหลักๆแล้วก็คือลบดีเฟนซ์ตัวเองนะครับถ้าเกิดเขายืนประจำด้านหน้าต่อไปเนี่ยเขาก็จะโดนดาเมจที่แรงขึ้นนะในเวลาเดียวกันสกิลที่2นะครับก็คือลดเลือดตัวเองก็ยิ่งยืนอยู่ข้างหน้ายิ่งไม่ดีนะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วก็คือ ออกมาใช้สกิลแล้วก็กลับเข้าไปใหม่น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็หลักๆอันนี้ช่วงต้นเกมมันก็ไม่มีอะไรแหละก็ให้ยืนได้นะไม่เป็นไรก็สแตทดีเซนต์นะครับไม่ได้แข็งแกร่งกว่า
ตัวละครทั่วไปนะครับหรือผมไม่แน่ใจว่าตัวละครทั่วไปเนี่ยที่มันแบบเป็นเบสคาแรคเตอร์หรือว่ามันที่โผล่ปรากฏมาในเมืองบ่อยๆเนี่ยมันมีบูสต์มาจากการที่เราคุยกับเขาบ่อยๆแล้วค่า relationship มันเพิ่มมากกว่าหรือเปล่านะนั่นทำให้พวกเขาค่อนข้างจะมีสแตทที่สูงกว่าตัวละครอื่นๆนะฮะผมคงไม่เปลี่ยนทีมแล้วกันก็กดใช้เลยผมค่อนข้างจะเล่นยากแล้วฮะผมใช้สกิลเปลี่ยนมากไปตอนแรกแล้วก็คอสมันก็สูงไปแล้วนะครับจาก25แล้วก็เนี่ยมาทะลึ่งเจอเขียวออกมารัวๆๆๆแบบนี้นะไม่ค่อยดีเลยโอเคก็ตอนนี้เกรดมันยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็จริงๆแล้วผมสามารถทำแฟลชชิ่งแบบเดียวกับที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้ได้นะว่าเขาเรียกยังไงก็คือออกมาเพื่อที่จะใช้สกิลแล้วก็เอาขับออกไปนะครับไปเป็นตัวละครรองแทน แต่ก็จังหวะนี้ผมให้เจ้าพวกนี้มันบิ้วเรื่องของสกิลพอยต์แล้วก็พยายามรับหน้าสองตัวนี้ไปก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องฆ่าเบดีมารู้ก่อนหรือว่าฆ่าโซเอก่อนนะฮะจำไม่ได้แล้วจังหวะนี้โอเคก็ผมให้ลูมินัสมีอันติไปเลยแล้วกันน่าจะคิดถูกแล้วล่ะมั้งมัตตะกุคิคันนะเคเรนะเกโรชินเราจะมีคอสพอมั้ยนะโอเคมีคอสพอนะครับก็เดี๋ยวผมโชว์จังหวะนี้ให้ดูนะครับเรื่องของการFlashing ท่านะครับที่จริงๆแล้วมันคอมโบกับ Luminous ได้ด้วยนะครับเพราะ Luminous เนี่ยเขามีสกิลที่จะลดเกาะป้องกันเวทของฝั่งตรงข้ามเนี่ยลง 30% นะครับซึ่งผมคิดว่าโซเอไอเบนิมารูน่าจะโดนไม้ตาย Luminous ดอกเดียวร่วงแหละงั้นผมไปใช้กับโซเอแล้วกันฮึบแล้วก็เดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่มันแตกต่างกันนะระหว่างเบนิมารุกับโซเอนะครับเดี๋ยวลองใช้ท่านี้ดูปึ๊บ 6,000 กับสักอย่างอ่านไม่ทันนะฮะนี่ขนาดสโลแล้วเอ้ยผมไม่ได้เอาสโลออกชิบหายละดูไม่ทันเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะดีเลย์ไอ้นี่ให้ดูในวิดีโออีกทีนะครับเพราะผมก็ไม่ทันสังเกตเหมือนกันแต่ก็หลักๆแล้วอันนี้ก็เป็นคอมโบเล็กๆที่ผมว่ามันก็ใช้คู่กันได้นะครับหลักๆผมเคยพูดถึงมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะเรื่องของพวกตัวละครฮาร์ดเวทเนี่ยมีความเป็นไปได้เรื่องของมีโอกาสที่จะเด่นในแพทถัดไปนะครับแต่ก็ผมก็รู้สึกว่าช่วงหลังมันก็มีจริงๆนะครับเพราะอย่างอีเวนต์น้ำล่าสุดที่ผ่านมาก็ตัวละครที่จะโจมตีได้แบบไม้ตายแรงๆดีๆก็จะเป็นพวกท่าน้ำอีกนั่นแหละเอ้ยจะเป็นพวกเวทมนต์อีกนั่นแหละนะฮะ โอเคตอนนี้ช้อยผมค่อนข้างโดนบีบหนักขึ้นบีบผมอยากให้ดากูมีเกรดจังเลยกดหนึ่งทีมจะมีเกรดเท่าไหร่เองวะเนี่ยแทบจะไม่มีเลยงั้นผมปั๊มขึ้นมาเลยก็ได้ฮึบโหแล้วล่อซะเกือบตาย Jesus Christ โอเคมีไม้ตายแล้วนะครับก็หลักๆแล้วมันก็จะเป็นการใช้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดเรามีเกรดที่สูงกว่า 50% แล้วแล้วกดใช้ในเทิร์นเนี้ยมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้อันติได้ในทันทีในเทิร์นนี้นะเพราะหมากมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าอย่างกรณีเนี้ยมันเกือบจะ 50% ละผมแค่ต้องการกดใช้หมากของดากูเพิ่มอีกทีหรือ2ทีนะเพื่อให้ที่มันได้เกรดไม้ตายเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะหลักๆการใช้เบนิมารู้ผมจงใจเหลือเลือดไว้แค่นั้นนะฮะก็ไม่คิดจะตีให้มันจบเกมให้มันตายไปนะเพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะเคาน์เตอร์มันตายอยู่เคาน์เตอร์สักทีนะขอร้องหัวกลับไปเยี่ยมมาก
ส่วนหลายๆคนน่าจะทราบแล้วนะครับว่าดากูเขามีหมายตายเป็นแบบหมู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะเอามาใช้คาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของจูบิลี่ที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันอีกทีนะว่ามันจะแบบว่ามีประโยชน์แค่ไหนนะรวมไปถึงท่าแฟชชิ่งอันนี้ด้วยนะครับคือคอร์สมันต่ำมากเองคือครั้งแรกเนี่ย15ครั้งถัดมา35คือมันคอร์สการใช้งานมันต่ำนะซึ่งมันดูมีความเป็นไปได้มากนะที่แบบสกิลมันจะน่าใช้น่าพึ่งพาในจูบิลี่แบบใหม่นะท่ามันก็อลังมากเลยนะแต่ว่านั่นแหละ อันนี้เหมือนเขาจะพยายามสื่อให้เห็นว่ามันตัวมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออก็ไม่ได้แรงอะไรสักเท่าไหร่ขนาดนั้นนะไม่ได้แรงเวอร์วังนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าเรื่องของค่าความสัมพันธ์อ่ะมันเกี่ยวโยงกันอยู่แล้วนะที่จะทำให้ตัวละครเหล่านี้มันแข็งแกร่งขึ้นมานะคือแต่ละเวลอ่ะมันเล็กน้อยแหละแต่ว่าพอมันหลายๆ10เวลขึ้นไปปั๊บมันก็บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีเซนต์นะฮะเอผมควรจะเก็บมาให้ได้ในเทิร์นนี้แล้วป่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิน11เทิร์นแล้วก็ผมจะโดนมาซัดปิวได้ด้วยจังหวะนี้ลูมินัสน่าจะมีไม่สิวาเลนไทน์สิผมแม่เรียกคุณนะเดี๋ยวมีอันติแล้ววะโอเคมีแล้วเยี่ยมผมมีเกจถึง 3-5 ไหมวะโอ้มีด้วยโอเคเยี่ยมแล้วก็กดนี่ก่อนฮึบตายแหละโอเคเรียบร้อยนะครับก็หลักๆแล้วการเล่นคอมโบการเข้าคู่กับตัวละครอื่นก็จะเป็นแนวโน้มประมาณนี้นะครับก็ผมเองค่อนข้างจะพยายามวางทีมจัดทีมอะไรไว้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันเป็นพวกที่จะต้องเล่นเวทมนต์แล้วก็รวมไปถึงมีสกิลการโจมตีไม้ตายที่เป็นแบบรูปแบบหมู่นะฮะก็หลักๆตอนนี้ที่ผมมีดึงๆเข้าตาเลยนะก็แน่นอนมีกีคิมสันแหละที่ผมบิวไปทั้งเยอะทั้งแย่แล้วอันนี้เป็นสเตตอันนี้ด้วยนะครับสเตตที่ค่าความสัมพันธ์สูงสุดที่30แล้วนะฮะก็ผมเพิ่งอัพไปเร็วๆนี้ก็ใครสนใจก็แวะชมแวะดูกันได้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้สร้อยมันเป็นเพิ่มของ HP เนาะเพราะงั้นตรง HP ก็อาจจะขยับขึ้นอีกหน่อยนะพอดีผมเพิ่งเอาสร้อยให้ตัวละครอื่นยืมนะฮะก็ตัวนี้นะครับก็เรื่องของการเรียกไม้ตายก็เนี่ยฮะเขียวสามัญเป็นซีเคร็ตสามัญนะครับแล้วก็มีสตันด้วยซึ่งสตันมันใช้กับบอสไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ซีอะไรนะฮะเอาไว้ลงหออย่างเดียวนะครับมีตัวที่ตอนนี้ผมกำลังเล็งๆก็อาจจะมีเบนิมารุนะครับเบนิมารุเนี่ยสกิลอาจจะแข็งไปนิดนึงแต่หลักๆแล้วก็คือมันจะมาโคกับตัวที่ใช้เปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองอย่างเมื่อกี้เป็นกีคิมสันนะครับเพราะว่าตัวสกิลออคฮีโร่เนี่ยเพิ่มดาเมจอีก 10% ด้วยนะครับแล้วก็เขาเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง 30% รวมไปถึงไม้ตายเนี่ยเขาก็เป็นการโจมตีหมู่เวทมนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็เบื้องต้นน่าจะประมาณนี้นะฮะส่วนที่จะเข้าคู่กันกับดากูก็น่าจะมีแค่ลูมินัสวาเลนไทน์อยู่ตัวเดียวนะที่พูดถึงเรื่องของการใช้สกิลแล้วเรื่องของการสลับเข้าคู่ช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่เรียกไม้ตายมาได้เร็วแล้วก็รวมไปถึงซับในส่วนของการใช้สกิลด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็คิดว่าประมาณนี้ยังไงคงต้องดูอีกทีครับเพราะว่าเบื้องต้นตอนนี้ที่ผมจับดูแล้ววันนี้ทั้งวันเนี่ยก็มันยังเก่งไม่สุดแล้วมันเก่งได้มากกว่านี้นะฮะก็แน่นอนว่ามันจะเป็นเรื่องของการอัพตัวละครแล้วก็อัพในส่วนของค่าความสัมพันธ์นะฮะเอาจริงๆแล้ว Awakening ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าสนใจด้วยนะฮะก็นี่ไงเพิ่ม Secret Skill Gate 12นะฮะก็คือเริ่มมาก็มี Skill Gate 12%อยู่ในเกตรอแล้วนะก็เป็นอีกตัวนึงที่ถ้าได้เวกสักรอบหนึ่งก็ไม่เร็วเหมือนกันนะฮะ
นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมว่ามากครับสวัสดีครับ